โยโลสวัสดีครับพบกับรายการถามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรไม่ใช่ทำคลิปรีวิวมอดกับผมในMinecraft Pocket Edition Inner Core ผมนะครับโดยมอดที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นมอดที่อยู่ในมอดแพ็คที่ค่อนข้างจะดังนิดนึงครับผมนะครับใครหลายคนจะรู้จักด้วยทางชิปเกาะข้างหลังผมจะรู้แล้วว่าได้เป็นมอดอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่รู้ก็จะเฉลยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันที่ผมจะมารีวิวในวันนี้มีชื่อว่า Hexit Gear ผมนะครับก็คือชุดเกาะประจำมอด Hexit นั่นเองครับผมนี่นะฮะข้างหลังผมนะครับนี่นะฮะก็จะมีชุดต่างๆครับผมนะครับโดยจริงๆอ่ะแต่ตอนนี้เวอร์ชันล่าสุดนะของ 1.10 เนี่ยจะมี4ชุดแต่ว่าอันนี้จะเป็นคลาสสิกก็จะมี3ชุดด้วยกันนะผมนะครับเราจะมาเริ่มรีวิวกันนะครับแล้วก็ขอพูดอะไรก่อนรีวิวนึงก็คือวันนี้ผมได้รับความช่วยเหลือผมนะครับจากนายใจดีของผมในการช่วยกันสร้างขึ้นมาผมนะครับก็ขอบคุณเพจนี้ด้วยผมนะครับเพจนี้ก็ใจดีของผมนะครับก็ฝากกดไลค์เพจนี้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มรีวิวกันนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะรีวิวพวกชุดกรอบพวกนี้ผมขอรีวิวไอเทมเจ้าไอเทมพวกนี้ก่อนนะผมนะเพราะว่ามันจำเป็นมากๆสำหรับการที่จะทำชุดกรอบพวกนี้ผมนะครับโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะผมนะครับโดยสิ่งที่คุณต้องรู้จักอย่างแรกก็คือเจ้านี่ครับผมนะครับคือเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งครับผมโดยดอกเนี้ยมีชื่อว่า Hexibiscus ครับผมนะครับซึ่งจะดอกเนี้ยนะครับผมซึ่งเราก็จะเจอในตามธรรมชาติทั่วไปครับผมก็จะเห็นได้ว่าตรงนั้นก็จะมีดอกหนึ่งนะฮะตรงนั้นก็จะมีดอกหนึ่งนะครับผมนะก็สามารถหาได้ตามธรรมชาติทั่วไปแล้วก็เจ้านี้จำเป็นมากๆนะครับผมเพราะว่าเจ้านี้จะเวลาเราตบเจ้านี่ครับผมนะครับปึ๊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 บนี่นะฮะปึ๊บก็จะดอกไอเทมที่ต้องใช้ก็คือนี่ครับผมนะครับมีชื่อว่า Hexical Essence ครับผมนะครับซึ่งผมจะขอไอ้นี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเพราะว่าเขาเอเซนต์เนี่ยจะเป็นคราฟติ้งแมทเทอเรียลสำหรับคราฟของสำคัญ1ชิ้นครับผมก็คือเจ้านี่ครับผมนะครับโดยเจ้าเนี่ยนะครับมีชื่อว่าHexical Diamond ครับผมซึ่งจะเป็นของที่แบบใช้คราฟพวกชุดเกราะทุกชิ้นเลยก็ต้องมีเจ้านี่เสมอครับผมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการคราฟกันนะผมของเจ้านี่นะครับปึ๊บซึ่งเขาจะต้องคราฟมันจะต้องมี Hexical Diamond A Hexical Essence 4อันครับผมนะครับถึงจะคราฟเจ้า Hexicalเดมอนได้ซึ่งวิธีการคราฟก็เอาเดมอนไว้ตรงกลางแล้วก็เฮซิคาลเอเซนล้อมรอบนะฮะก็จะได้เป็นเจ้านี่ออกมานั่นเองครับผมเป็นเฮซิคาลไดมอนนะฮะนี่ครับผมทีนี้เราพอเรารู้จักกับไอเทมพื้นฐานนะครับผมนะครับในกับการคราฟติ้งแมทเทอเรียลผมทีนี้เราจะมาเริ่มในส่วนของการรีวิวชุดเกราะกันนะผมนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มกับชุดเกราะชุดแรกกันครับผมนะครับโดยชุดเกราะชุดนี้ผมนะครับมันมีชื่อว่าชุดสแควร์ของผมนะครับนะฮะนี่ครับโดยชุดเกราะชุดนี้จะต้องใช้วัสดุดีครับเป็นหลักเราใช้เป็นออฟซิเดียนกับโกลแล้วก็ต้องใช้เห็นไหมเฮซิคอลไดมอนด์ที่ผมพูดไปตอนแรกแล้วต้องใช้นะผมนะครับนี่นะสำหรับชุด2สแควร์ของผมนะครับนี่นะฮะออกมาก็จะเป็นในส่วนของเชสเพลสครับผมนะครับชุดเกราะตรงส่วนตัวผมนะครับวิธีการคราฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะต่อมาผมนะครับในส่วนของกางเกงครับผมนะครับก็ดูวิธีการคราฟของมันนะฮะวิธีการคราฟกางเกงก็แบบนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นรองเท้าผมนะครับนี่นะฮะปึ๊บอีกครั้งก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่นะครับครับรองเท้านะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใส่ชุดเกราะเนี่ยผมครบทั้งชุดนะฮะปึ๊บ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 นี่นะครับแล้วก็จะเท่ากับว่ามีชุดเพชร1ชุดทีนี้ครับผมเมื่อคุณเห็นเอฟเฟคข้างๆใช่ไหมเอฟเฟคก็จะขึ้นมาด้วยครับผมนะครับนี่มีเอฟเฟคนะครับนี่ก็จะมี strength ครับผม resistance แล้วก็ fire resistance 2ครับผมนะครับอันนี้ตามหลักของ original ครับผมนะครับแบบของใน original ก็จะเป็น fire resistance 2นะฮะซึ่งก็ไม่รู้ทำไมนะฮะโอเคมาทดสอบกันนะครับฟาริสิตันนะฮะมีบ่อลาวาไว้นะฮะทดสอบนะฮะนี่ครับผมแช่สบายใจเลยครับผมนะครับเป็นไงจิ๊บๆนะฮะลาวาผมไม่ยากครับผมนะสเตรนท์ตีแรงแล้วก็มีชุดเกราะเพิ่มนะเป็นชุดที่โหดนะผมนะใส่แท้งอะไรอย่างงี้ครับผมเอาล่ะทีนี้เมื่อเราถอดชุดครับผมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือซีนชิ้น1พอนะฮะปึ๊บเอฟเฟคไฮครับใช่ครับเมื่อคุณถอดชุดได้แม้กระทั่งชิ้นใดชิ้น1นะครับชุดเอฟเฟคก็จะหายไปนั่นเองก็คือพูดง่ายๆคือต้องใส่ทั้งชุดนะเอฟเฟคถึงจะมีนะสำหรับเจ้าชุดแรกครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวขอเก็บชุดสักครู่ครับผมทีนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วสำหรับการรีวิวชุดแรกครับผมชุดของสเกลครับผมนะครับทีนี้จะพูดถึงชุดที่2กันครับผมนะฮะนี่นะฮะชุดที่2จะเป็นชุดที่มีชื่อว่าในชุดของชื่อว่าตีฟนะฮะหรือหัวขโมยนั่นเองครับผมซึ่งในการคราฟของเจ้าชุดเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูกันอาจจะพิสดารนิดนึงสำหรับชุดนี้นะฮะก็คืออันแรกก็ใช้แค่วูครับผมนะครับเรดวูนะครับกับเฮซิคัลไดมอนด์นะครับผมโอเคต่อมาในส่วนของส่วนตัวผมนะครับปึ๊บนี่นะฮะวิธีการคราฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะใช้เรดวูแล้วก็ใช้เลเทอร์ครับผมใช้หนังสัตว์นะครับก็ที่เป็นแปลกๆจริงคือเจ้านี่ครับผมในส่วนของกางเกงครับผมนะครับโดยในปกติอ่ะของเฮซิคัลมันจะต้องใช้คราฟไอ้ตรงเนี้ยเอาเฮซิคัลไว้ตรงกลางแต่ว่าเจ้าเนี้ยนะครับจะเอาเฮซิคัลไว้ข้างบนครับผมนะครับ
ก็จะได้กางเกงออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับเรียนคราฟก็จะเป็น letter กับ string ครับผมนะครับปึ๊บต่อมาสุดท้ายผมนะครับก็จะเป็นรองเท้าผมนะครับปึ๊บซึ่งวิธีการคราฟรองเท้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผมใช้gray wool หรือ wool สีเทาครับผมนะครับจะไม่ได้ใช้สีแดงนะครับซึ่งเราจะมาใส่กันนะฮะเอามีเอฟเฟคอะไรนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่นะดูยังไงดูเฟี้ยวเนาะนะครับปึ๊บมีเอฟเฟคด้วยนะครับโอเคด้วยเอฟเฟคนี้ก็จะมีspeed 3ครับผม strength 1 jump boost นะครับแล้วก็ night vision ครับผมนี่นะฮะก็เอฟเฟคที่เราจะชุดนี้ครับผมจัมบูสนะฮะจัมบูส1ก็โอเคมันยังโดดข้าม2บล็อกไม่ได้นะเดี๋ยวให้ดูผมนะครับโดดข้าม2บล็อกไม่ได้นะครับเห็นไหมแต่ว่าอย่างน้อยมันก็กระโดดข้ามกำแพงได้นะครับปึ๊บนี่เห็นไหมโดดข้ามกำแพงได้นะจัมบูส2นะผมแล้วก็โดดจริงมันโดดขึ้นตรงนี้ได้ด้วยนะแต่ว่ามันยากอีกนึงนะผมนี่ได้ด้วยนะเห็นไหมโดดขึ้นตรงนี้ไกลก็ได้ครับผมสำหรับในส่วนของจัมบูสนะครับผมนะก็มีไนท์วิชั่นด้วยมองเห็นในที่มืดนะฮะแต่ว่าผมขี้เกียจปรับนะครับผมก็เสียเวลาส่วนการปรับเวลากลางคืนนะฮะปรับเป็นออลเวย์เดย์ด้วยแหละนะครับผมโอเคเราจะมาเก็บชุดนี้กันนะผมก็จะทำการรีวิวชุดที่2ครับผมนะครับต่อมาผมเนี่ยเราจะพูดถึงชุดสุดท้ายกันนั่นเป็นชุดของที่มีชื่อว่ามันไม่ลงตัวมีชื่อว่า Tribal ผมนะครับเป็นชุดแบบชนเผ่านิดๆครับผมนะครับซึ่งวิธีการคราฟของมันก็จะแปลกๆอีกนิดนึงก็คือใช้กระดูกครับผมนะครับในการคราฟเป็นหัวกะโหลกครับผมนะครับนี่นะถ้าใช้ดิสก์ในโลกไมน์คราฟจริงก็น่าจะเฟี้ยวอีกอย่างนึงครับผมนะครับโอเคเอามาชุดมันก็เป็นส่วนตัวผมนะครับปึ๊บนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูว่าผมเรียนคราฟก็จะใช้ไอรอนครับผมแล้วก็หนังสับนะครับนี่นะฮะต่อมาเป็นกางเกงครับผมนะครับปึ๊บก็จะใช้ไอรอนกับหนังสับเหมือนกันนะฮะก็มีคอร์เดมอนตรงกลางแล้วก็สุดท้ายผมก็จะเป็นรองเท้าผมนะครับนี่นะฮะซึ่งวิธีการคราฟของมันก็จะแบบนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะก็ใช้สตริงกับเลเทอร์ไม่ได้ใช้เหล็กนะฮะก็เดี๋ยวจะมาลองกันนะครับผมไม่เฟกอะไรมีอะไรบ้างครับผมนะครับปึ๊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 บนี่นะใส่ปุ๊บนะฮะดูหน้าตานึงนะฮะไปไวไปครับผมนี่หน้าตาของชุดเราแบบนี้นะฮะเอฟเฟกต์ก็จะมีแฮช2ครับผมจัมบูส3แล้วก็ไนวิชั่นนะฮะซึ่งไนวิชั่นนี่นะมี2ชุดเลยเนาะนะครับซึ่งเนี่ยจัมบูส3มันสูงไหมก็สูงโคตรสูงขนาดที่ว่ากระโดดข้าม2บล็อกได้อย่างสบายเลยนะเดี๋ยวให้ดูผมนะครับปึ๊บนี่นะฮะโดด2บล็อกได้ผมนี่นะครับแต่ว่าขึ้นที่จะช้ากว่าเจ้าเตฟนิดนึงครับผมนะครับแล้วก็ไม่นิดนึงน่าจะเยอะอยู่ผมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเฮสก็คือขุดไวให้ผมได้ขุดกำแพงนี้ให้ผมนะครับปึ๊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 บนี่ไงโคตรไวเลยครับผมแบบเดี๋ยวทุบกำแพงแตกแล้วนะฮะบอกเลยว่าไวมากๆสำหรับเจ้าในส่วนของเฮส2สำหรับการทุบไม้นะตัดไม้ไวแน่นอนครับผมสำหรับเฮสนะฮะโอเคทีนี้ก็สิ้นแล้วสำหรับการรีวิวครบทุกชุดนะสำหรับในมอดนี้จริงๆมันมีอีกชุดนึงนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำนะผมก็อันนี้เป็นตัวเดโมนะครับเป็นแบบคลาสสิกก็มี3ชุดไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงวิธีการลงกันว่าจะนี่มันลงยังไงครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคทีนี้ก็จะมาเริ่มวิธีการสอนลงกันนะครับก็สิ่งแรกที่คุณทำคือไปโหลดมอดมาก่อนนะฮะที่อยู่ใต้คลิปนะฮะที่เราก็จะมาเริ่มสอนลงกันเลยผมจะใช้แอป ESY Explorer เหมือนเดิมครับผมนะครับนี่ก็คือไปที่คุณดาวน์โหลดไฟล์ซะก่อนก็บอกสิ่งแรกคุณต้องทำนะฮะจากนั้นนะครับนี่นะครับนี่ผมก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทำต่อมาก็คือกดที่ตรงนี้ครับผมนะครับจากนั้นกดไปที่ ESF Viewer นั้นกดค้างตรงนี้แล้วไปที่แตกไฟล์จากนั้นก็เลือกเส้นทางจะทำไปที่เกมคอมโบแจ้งจากนั้นจะทำไปที่มอดจากนั้นกดตกลงแล้วกดตกลงจากนั้นก็รอแต่เสร็จทีนี้พอมันแตกมาเสร็จแล้วผมนะพูดปิดแอป ES5 Color ไปจากนั้นก็เข้า Inner Core ผมนะครับการรอนะครับผมโอเคพอตัวเกมมาแล้วนะครับให้คุณไปที่ Inner Core เพื่อตรวจสอบผมนะครับนี่นะฮะนี่ก็เป็นมอดนี้ขึ้นมาผมจากนั้นกูไปที่ประแจเราจะดูว่าผมมันลงได้หรือเปล่าผมนะครับนี่นะฮะก็ลันเชอร์คือว่าโอเคครับเมนเดสก็โอเคผมนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วผมนะครับนี่นะครับการลงมอดนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปรีวิวผมแล้วก็มีสอนลงด้วยนะครับสำหรับมอดเฮกซิตเกียร์ PE ผมนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมนะครับแล้วก็หากใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกดนะครับก็สำหรับใครจะแบ่งปันให้เพื่อนก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย